สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เบสมีสูตรหมักไก่ย่างนะครับนะเป็นสูตรหมักปีกไก่ย่างที่เป็นสูตรที่ขายดีนะครับไม่ว่าจะอยู่ร้านส้มตำหรือใครที่อยากจะขายหมูไก่ย่างตับย่างนะครับกึ่นย่างนะสร้างอาชีพนะครับสูตรนี้นะเบสใช้ปีกไก่บนนะครับเพื่อนๆ1กิโลกรัมนะจริงๆมัน1กิโลกรัม1ขีดนะครับแต่รวมๆก็1กิโลนะครับเดี๋ยวเรามาแนะนำเครื่องปรุงกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากรากผักชีนะครับ1ช้อนโต๊ะนะแต่ว่าเพื่อนๆซอยให้ละเอียดนะครับแล้วก็ไปตำนะกระเทียมไทยปอกเปลือกล้างให้สะอาดนะครับ1ถ้วยตวงพริกไทยดำนะครับ2ช้อนโต๊ะแป้งมันฮ่องกงนะครับหรือแป้งข้าวโพด1ช้อนโต๊ะครับผงขมิ้นครับ1ช้อนชาลูกผักชีนะครับหรือเมล็ดผักชีเอามาคั่วให้หอมนะครับนะแล้วก็ไปตำให้ละเอียด1ช้อนโต๊ะนะครับเกลือ1ช้อนชาครับผงปรุงรสไก่1ช้อนโต๊ะครับแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับครึ่งถ้วยตวงนะครับซอสฝาเขียว1ส่วน3ถ้วยตวงครับแล้วก็น้ำตาลทรายเอามาตัดรสนะครับ1ส่วน4ถ้วยตวงแล้วก็มีน้ำเปล่านะครับสูตรนี้ใช้หมักไก่1กิโลนะครับถ้ามากกว่านี้เพื่อนๆเอาไปตวงชั่งวัดตามปริมาตรอาหารเพิ่มเข้าไปนะครับโอเคสูตรนี้เป็นสูตรที่จะออกรสหวานนะครับแล้วก็กินกับข้าวเหนียวเนี่ยจะอร่อยมากนะเพราะว่าทำเพื่อจะให้ทานกับข้าวเหนียวนะครับหรือทานเล่นเป็นกับแก้มอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากนะครับที่สูตรที่เบสให้วันนี้เขาจะไปทำขายกันนะขายช่วงเช้าหรือขายช่วงเย็นนะครับเป็นอาหารเช้าหรืออาหารเย็นให้คนทำงานนะครับนะเพื่อนๆดูสูตรนี้แล้วก็เอาไปปรับใช้นะครับสร้างรายได้นะเบสเอามามอบให้นะครับวันนี้นะหวังว่าเพื่อนๆจะได้อะไรจากคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปเลยครับว่าเบสจะทำอะไรต่อครับขั้นตอนที่2นะครับเบสเอาไม้เสียบลูกชิ้นไม้เสียบไก่ย่างเนี่ยครับมาแช่น้ำนะเพื่อนๆที่ได้มาอย่าเอาไปเสียบเลยนะเพราะว่าตัวไม้เองเขาจะมีความแห้งสูงมากนะครับเวลาเราไปเสียบย่างเนี่ยเขาจะไหม้ทันทีนะครับให้เอามาแช่น้ำให้เขาชุ่มน้ำนะครับสัก1ชั่วโมงนะแช่ไว้จนกว่าเราจะหมักเสร็จก็ได้ครับไม่เป็นไรนะก็แช่ไว้แบบนี้นะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูว่าขั้นตอนการทำไก่เนี่ยทำยังไงนะครับให้ไก่มันสุกเร็วขึ้นไปกันเลยขั้นตอนนี้นะครับเราเอาหยิบชิ้นไก่มานะเพื่อนเพื่อนผ่าอย่างนี้นะครับในกล้องเห็นไหมเห็นนะครับผ่าตรงนี้กีดนะครับแซะลงไปแซะลงไปให้เขาเปิดนะครับช่วงตรงนี้นะครับจะทำให้เนื้อไก่เราสุกง่ายขึ้นนะพอเวลาเราไปย่างจริงนะครับก็ทำนะครับเดี๋ยวไปทำให้ดูสัก5ชิ้นนะจะได้ไม่เสียเวลาเปิดนะครับเปิดนะครับตรงนี้อย่างนี้นะครับในกล้องเห็นชัดนะโอเคเดี๋ยวเบสขอทำตรงนี้นะครับให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเรามามีวิธีนะครับทำให้ไก่ไม่เหม็นสาบนะครับไปมาถึงขั้นตอนนี้นะครับเบสก็จะมีเคล็ดลับดีๆในการทำให้ไก่ไม่เหม็นสาบนะครับยิ่งเป็นปีกไก่แบบนี้นะครับที่เราไปซื้อมานะจากห้างใหญ่ๆเนี่ยเขาจะกองรวมกันเยอะๆเขาจะมีความคาวติดอยู่นะครับเราใช้น้ำส้มสายชูนะเพื่อนตวง1ช้อนโต๊ะนะครับตอกไก่1กิโลนะใส่ลงไปนะครับแล้วก็ขยำนะครับล้างความคาวออกนะเพื่อนตรงนี้นะครับจะช่วยให้ตัวของไก่เนี่ยไม่มีกลิ่นสาบนะครับลดกลิ่นสาบลงนะเคล็ดลับในการทำอาหารเบสจะบอกไปเรื่อยๆนะครับบางคนกดข้ามก็จะไม่เห็นนะครับว่าวิธีการทำจริงๆว่าการทำให้อาหารอร่อยเนี่ยมันจริงๆทุกอย่างมันมีเคล็ดลับนะครับแต่จะบอกหมดในตอนแรกนี่ก็มันยังไม่ถึงขั้นตอนไงเบสก็จะบอกไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆโอเคหลังจากนี้นะครับเราขยำทิ้งไว้5นาทีหรือถึง10นาทีนะครับและเราไปล้างออกนะครับ2น้ำนะโอเคเดี๋ยวเบสจะล้างให้จนเสร็จเลยนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการผสมเครื่องกันนะครับว่าวิธีการปรุงน้ำราดไก่เนี่ยน้ำหมักไก่เนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยเรามาขั้นตอนนี้นะครับเป็นการหมักส่วนผสมนะครับมีอะไรบ้างเนาะก็ใส่ซอสก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะที่เราตวงไว้เรียบร้อยน้ำตาลนะครับส่วนนี้ละลายยากนะก็ต้องความหวานของเขาเนี่ยจะทำให้หอมนะครับนะ
ตัวเครื่องหมักของเรานะก็ตวงเอานะครับเพื่อนๆสูตรมันจะได้คงที่นะครับพอเวลาเราไปทำขายเนี่ยบางทีทำบ้างอันนั้นนี้น้อยเราก็จำไม่ได้นะครับเพื่อนๆใส่น้ำตาลนะครับสายตัดรสน้ำตาลปี๊บเขาจะออกหวานละมุนนะครับตัวน้ำตาลทรายก็จะออกหวานแหลมนะครับก็จะตัดรสกันเนาะคนนะครับเพื่อนคนที่น้ำตาลเขาละลายเติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะครับบางคนที่กำลังหาสูตรอยู่นะครับก็ดูสูตรนี้ได้เลยนะครับเพื่อจะได้มีอาชีพนะครับเพื่อนๆอยากให้ทุกคนนะครับมีอาชีพเนาะใครที่กำลังตกงานนะครับหรือคนที่กำลังอยากมีอาชีพเสริมมาจากงานประจำนะครับเอาไปปรับปรุงแล้วก็ทำขายได้นะครับคนส่วนผสมให้น้ำตาลเขาละลายนะครับถ้ามันไม่ละลายตั้งแต่ตอนนี้นะครับพอเวลาเราเอาไปราดตรงไก่เนี่ยเขาจะติดเป็นก้อนเลยนะเพื่อนมันจะหวานจะเค็มคนละจุดกันเลยนะหลังจากน้ำตาลละลายดีแล้วเราใส่เครื่องของเราลงไปได้เลยนะครับกระเทียม1ถ้วยตวงนะครับรากผักชีนะครับใส่ลงไปได้เลยผงปรุงรสไก่นะครับใส่ลงไปเกลือนะครับใส่ลงไปลูกผักชีหรือเมล็ดผักชีใส่ลงไปได้เลยนะครับขมิ้นผงพริกไทยดำครับคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเครื่องตรงนี้นะครับหอมมากเลยนะเพื่อนๆควรที่จะหมักควรจะคนส่วนผสมก่อนนะครับค่อยเอาไปราดตรงตัวไก่เนาะหลังจากนี้นะครับเราตวงน้ำมาครึ่งถ้วยตวงเพื่อนครึ่งถ้วยตวงนะครับใส่แป้งข้าวโพดหรือแป้งมันฮ่องกงลงไปนะครับคนให้เขาละลายนะครับเติมลงไปได้เลยแล้วก็คนส่วนผสมของเราให้เข้ากันนะครับนี่เท่านี้เองครับเราก็ได้น้ำหมักสูตรเด็ดนะครับใช้หมักไก่นะสำหรับปีกไก่หรือปีกเป็นน่องก็ได้นะครับน่องไก่ย่างนะแต่น่องไก่ย่างต้องเพิ่มส่วนผสมเข้าไปนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวหลังไปจะมาสอนทำแล้วกันนะการหมักแต่ละอย่างมันคล้ายกันแต่ส่วนผสมมันจะเพิ่มไปบางอย่างจะมีน้อยลงมีบางอย่างจะมีเพิ่มขึ้นนะครับนะเพราะว่าตัวชิ้นไก่แต่ละอย่างเนี่ยความหนาความบางของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับรสชาติการเข้าถึงเนี่ยจะต่างกันนะโอเคส่วนผสมของเราได้แล้วเพื่อนๆนะครับนี่เท่านี้เองนะครับไปเดี๋ยวเราไปเอาไก่ของเรามาดีกว่ามาหมักกันขั้นตอนนี้นะครับเราราดส่วนผสมของเราลงไปได้เลยอย่างเข้มข้นนะครับใครที่กำลังมองหาสูตรนะครับดูตัวนี้ได้เลยนะเดี๋ยววันนี้เบสจะย่างให้ดูด้วยนะครับหลังจากนั้นใช้มือนะครับคนส่วนผสมของเราเข้าไปหมักนะครับหมักส่วนผสมของเราเข้าไปโอเคนะครับเท่านี้เองเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวหลังจากนี้เบสจะเอาแรปไว้นะครับนะแล้วก็เอาเข้าตู้เย็น3ชั่วโมงนะครับอย่างน้อยนะเดี๋ยวมาย่างให้เพื่อนๆดูนะครับหมักทิ้งไว้3ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาเจอกันครับเพื่อนๆขั้นตอนต่อไปย่างอย่างหอมๆเลยหลังจากที่เราหมักไก่นะครับครบ3ชั่วโมงแล้วนะเรามาเปิดแรปของเรานะครับที่แรปไว้นะครับเมื่อกี้เบสเอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นนะครับ3ชั่วโมงครับเพื่อนๆนะก็อยู่ราวๆนี้นะครับจะได้ทันกินเนาะโอเคโอ้โหไก่ของเราเข้าเนื้อดีมากนะครับดูสีสันเพื่อนเอาไปย่างเนี่ยเขาจะเหลืองขึ้นนะครับแล้วก็สีสันน่าทานนะครับ
น้ำหมักหอมมากครับสูตรนี้อ่ะเดี๋ยวขั้นตอนนี้นะครับเราเทน้ำของไม้นะครับที่เราแช่ไว้ออกเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเสียบกันนะวิธีการเสียบก็ยืดเขาออกนะครับเสียบตรงลงไปนะครับผ่านกระดูกตรงข้อนี้นะครับให้เขายืดตรงนี่ยืดอย่างนี้ถ้ามันแทงออกมาก็เก็บเข้าไปข้างในนะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมเอ่ยนะครับแบบนี้ไม้ต้องแทงเข้าไปจนสุดนี้ให้เขาเหยียดตรงนะครับพอเวลาเราย่างจริงเนี่ยเวลาเขาย่างขายนี่จะได้สวยนะครับอย่าให้ไม้ทะลุเลยออกไปนะครับให้อยู่ประมาณนี้เนาะเทคนิคการเสียบไม้ก็สำคัญนะครับว่าให้เขาดูน่าทานนะเสียบผ่านกระดูกนะครับตรงช่วงเอ็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็พักไว้เพื่อนเสียบผ่านนะครับกระดูกช่วงเอ็นนะตรงนี้เขายังไม่ยืดออกใช่ไหมเราเสียบถ้าเราเสียบผ่านเนี่ยมันจะขาเขาจะยืดออกนะครับไอ้ปีกเขาจะยืดออกเดี๋ยวแบบนี้นะครับเดี๋ยวตอนย่างเนี่ยเราจะมีผู้กันนะครับแปรงทาสีนะเอามาทานะครับให้เขาให้ตัวไก่เนี่ยเวลาที่เราย่างเนี่ยเนื้ อน้ำหมักของเรานี่จะได้ซึมเข้าไปในเนื้อไก่นะครับโอเคเดี๋ยวไงไปขอทำก่อนนะครับเพราะว่าค่อนข้างเยอะเนาะนะเดี๋ยวทำก่อนสักครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวเราไปย่างกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราเจอกันครับนี่อันนี้ที่ทำเสร็จแล้วนะครับดูความเหยียดตรงเพื่อนๆต้องให้ได้แบบนี้นะครับนะถึงจะน่าทานอย่างนี้นะครับปีกห้ามงอนะปีกนี้ห้ามงอพอเวลาย่างจริงจะได้สุกทั่วถึงกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราเจอกันครับหลังจากที่เราเสียบไม้นะครับนี่เบก็ลงมาจุ่มใส่น้ำไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วเอาแปรงมาด้วยนะพอเวลาตอนย่างเนี่ยเดี๋ยวเราจะทานะครับนะเบจุดเตาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอไฟอ่อนนิดนึงเดี๋ยวเราจะเอาลงย่างเลยนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปย่างกันเลยครับหยิบใส่จานได้เลยหยิบใส่จานได้เลยนะครับไก่ย่างเราไฟอ่อนๆย่างหอมๆนะครับ1กิโลวันนี้ร้อนนะเพื่อนๆนี่เห็นไหมร้อนร้อนร้อนนะโอเคเดี๋ยวเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวฝากไว้เท่านี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่คลิปด้วยนะครับเดี๋ยวมีสูตรอะไรดีๆก็จะแนะนำนะครับในเพจเนาะโอเคเดี๋ยวเราไว้เจอกันนะครับขอบคุณครับ